มาค่ะมาค่ะนี่คลิปที่4กันแล้วนะคะโอ้นี่เรียนกันมาจนกระทั่งได้คำศัพท์เนี่ย30คำแล้วเนาะก่อนหน้านี้3เซตใช่ไหมทีนี้วันนี้เป็นเซตที่4นะคะก็จะได้ไปอีก10คำมาดูเลยดีกว่าว่าอีก10คำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเคคำแรกเลยนะคะโอ้เหมือนเคยเจอแล้วใช่ไหมคำแรกเนี่ยอ่านว่า physical จำได้ไหมคะนะ physical แปลว่าทางกายถูกไหมทีนี้คำข้างหลังนะคะอ่านตามครูนะ activity นะคะพอเอามารวมกันอ่านอย่างนี้นะคะ physical activity นะเพราะฉะนั้นเนี่ย physical แปลว่ากายเนาะคำว่า activity ก็แปลว่ากิจกรรมเพราะฉะนั้น physical activity คือกิจกรรมการออกกำลังกายนั่นเองนะคะก็จะเป็นกีฬาก็ได้เป็นเต้นแอโรบิกก็ได้ทำโยคะก็ได้นะพวกนี้ก็คือ physical activity นะคะเป็นคำนามทีนี้มีคำที่แปลเหมือนกันเลยอยู่หลายคำด้วยกันนะคะคำที่แปลว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะมาดูคำที่2กันคำนี้นะคะอ่านออกเสียงตามครู workout นะคะ work ก็แปลว่างานหรือทำงานใช่ไหม out ก็แปลว่าออกทีนี้เนี่ยมันเขียนติดกัน workout กลายเป็นคำเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะอ่านว่า work แล้วก็ workout แล้วก็มีทึบเบาๆด้วยนะคะซึ่ง workout เนี่ยก็คือกิจกรรมการออกกำลังกายเหมือนกันนะแปลเหมือนกันเลยกับคำตะกี้นะคะอันนี้คือคำที่2เป็นคำนามที่มีความหมายเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็กิจกรรมการออกกำลังกายเช่นเดียวกันคำนี้คุ้นกันมากเลยนะคะใช้บ่อยเอาออกตามครูนะ1 2 3 exercise นะไม่ใช่ออกกำลังกายนะออกเสียง เดี๋ยวค่อยออกกำลังกายตอนนี้ออกเสียงก่อนนะโอเคปะนะ exercise นะคะ exercise แล้วก็ size ตัวนี้นะออกเสียงเบาๆเพราะว่ามี se อยู่ข้างหลังนะคะ exercise นะคะ exercise ก็คือการออกกำลังกายนั่นแหละง่ายๆนะคะเห็นไหมได้3คำแล้วที่แปลเหมือนกันเนาะเอาละค่ะทีนี้มาดูคำต่อไปกันมาดูคำนี้นะคะคำนี้นะคะออกเสียงอย่างนี้นะฟังครูแล้วพูดตาม1 2 3 efficiently นะคะโอเคมาดูทีละอันนะ f นะ effi นะ effi effi นะใช่ไหมตัวนี้นะคะออกเสียงว่า effi ส่วนตัวนี้ cien นะคะแล้วก็มี t ด้วยนะตัว c ตรงเนี้ยมันไม่ออกเสมันไม่ออกชอช้างมันออกเป็นชอมันไม่ได้ออกเป็นซอโซมันออกเป็นชอช้างนะคะส่วนตัว ient เนี่ยมันคือสระเอีย ie เนี่ยคือเอียแล้วก็ nt ก็คือเชียนมีเบาๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย efficient อย่างงี้นะแล้วสุดท้ายออกว่า ly อ่านว่า ly นะคะง่ายๆเลย efficiently นะคะแปลว่าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นคำที่เรียกว่า adverb เนี่ยแปลว่าเป็นคำขยายคำกริยาเช่นคำกริยาเช่นอะไรดีทำงานแล้วกันทำงานก็คือกระทำเป็นการกระทำใช่ไหมทำงานยังไงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นก็ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า work efficiently อย่างเงี้ยนะหรือว่าภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งคำว่าเล่นคือ play ถูกไหมคะเล่นอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ play efficiently ก็แปลว่าเล่นอย่างมีประสิทธิภาพมันเองนะเมื่อไหร่ก็ตามเห็นลี่ลงท้ายนะมีคำยาวๆแล้วมีลี่ลงท้ายเงี้ยก็ให้นึกไว้ก่อนเลยอ๋อมันต้องเป็น adverb แน่นอนนะอันนี้ให้จำไว้คร่าวๆก่อนนะคะโอเคอ้าวคำต่อไปมาอีกแล้วลี่นะทีนี้คำนี้นะคะอ่านอย่างนี้นะอ่านตามครูนะ1 2 3 effectively นะคะข้างหน้านะคะอ่านว่า effect นะคะนะอ่านว่า effect e ตัวนี้ e double f นะคะ f ใช่ไหมแล้วก็ ect ก็คือออกเสียงเป็น act อย่างนี้นะคะเมื่อรวมกับ f ข้างหน้าก็เป็น effect อย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยไอ้ตัว t เนี่ยก็เป็นทั้งตัวลงท้ายของคำนี้แล้วก็มาเริ่มต้นตัวใหม่ข้างหลัง ive นะตรงเนี้ยถ้าเห็น ive เท่ากับสระ e for fun อย่างนี้เอาตัวอะไรมาแทนก็เป็นตัวนั้นนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้เป็นตัว t มาแทนก็คือเอาทอทหารมาแทนมันก็อ่านว่า thief อย่างเงี้ย effective นะคะแล้วก็ lee เหมือนเดิมนะคำว่า effect เนี่ยแปลว่าส่งผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้น effectively ก็แปลว่าอย่างมีประสิทธิผลนะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงไหนๆก็พูดถึงประสิทธิผลแล้วตะกี้นี่คือประสิทธิภาพใช่ไหมคะ efficient คือในระหว่างที่เราทำถูกวิธีนะเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะถ
ทำถูกวิธีทำแล้วโอเคไม่มีปัญหาติดขัดก็คือ efficient นะพูดผิดแต่ถ้าเกิดทำแล้วได้ผลดีนะได้ผลตามที่เราต้องการเขาเรียกว่าอย่างมีประสิทธิผลก็คือ effectively อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆจริงๆมันใช้แทนกันได้แหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปโฟกัสที่การกระทำนะที่กระบวนการทำเราก็จะใช้คำว่า efficiently แต่ถ้าเราโฟกัสที่ผลเราก็จะใช้ effectivelyเป็นต้นนะคะโอเคนะอันนี้ไม่ยากจำได้เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าลี่ๆลงท้ายคำยาวๆมันเป็น adverb นะคะโอเคมาอีกแล้วลี่อีกแล้วนะคะโอเคคำนี้อ่านตามครู1 2 3 fluidly นะคะพูดเร็วๆ fluidly อย่างงี้นะคะ flu flu id it นะ fluid แล้วก็ลี่นะคะง่ายๆนะทีนี้คำว่า fluid เนี่ยมันแปลว่าไหลเหมือนน้ำนะก็คือพูดง่ายๆมันไม่มีอะไรติดขัดมันไหลลื่นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ adverb เนี่ยก็จะแปลว่าอย่างลื่นไหลไม่ติดขัดนะคะคำนี้ก็แปลว่าอย่างลื่นไหลนั่นเอง fluidly นะคะนะโอเคทีนี้ต่อไปคำนี้กันบ้างนะคะคำนี้อ่านว่า measure นะคะ measure แปลว่าการวัดขนาดหรือปริมาณนะคะโอ้ไม่ใช่นาวแหละแก้เลยแก้ให้เห็นเลยมันคือ verb กูลืมแก้ sorry ขออภัยด้วยนะคะ measure เป็น verb เป็นคำกริยานะคะแปลว่าวัดขนาดหรือวัดปริมาณก็ได้นะคะเอ๊ะถ้าเป็นนาวคืออะไรครับ miss มันก็จะเติมเข้าไปก็จะกลายเป็น measure นั่นนี่แหละการวัดปริมาณคือ measurement อันนี้ถึงจะเป็นคำนาวเนาะโอเคนะไม่เป็นไรเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะคะดู mea เนี่ยอ่านว่าเมเนาะ sure เฉยๆมันอ่านว่า sure นะ sure นะคะหรือคนอังกฤษเขาชอบอ่านว่า sure ก็ได้หรือว่า show ก็ได้แล้วแต่สำเนียงบ้านไหนนะแต่ทีเนี้ยถ้าเอามารวมกันในที่เนี้ยมันจะไม่อ่านว่า measure นะคะอ่านว่า measure นะ sure อย่างเงี้ยนะ sure อย่างเงี้ยนะ sureเพราะฉันออกเสียงให้ถูกนะ measure โอเคคำต่อไปคำนี้นะคะอ่านว่า minute นะคะแปลว่านาทีนั่นเอง1นาที2นาที3นาทีแล้วแต่ minute นะคะลงท้าย te meter ด้วยนะเวลาครูท่องคำนี้นะครูจะท่องอย่างนี้ mi mi nu nu te te minute อย่างนี้เวลาที่ครูท่องเวลาฝึกเขียนอย่างนี้นะแต่เวลาอ่านมันไม่อ่านว่า minute นะมันอ่านว่า minute นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะเธออยากจะท่องแบบไหนก็แล้วแต่เธอนะแต่อันนี้ก็คือครูแนะนำว่าครูท่องอย่างนี้อ่ะต่อไปคำนี้อ่านตามครูนะคะ1 2 3 second นะคะ second ก็แปลว่าวินาทีนั่นเองนะคะหน่วยที่เล็กลงมานะคะเล็กที่สุดเลยในหน่วยเวลานั่นเองนะคะโอเค sec นะคะอ่านว่า sec แล้วก็ออกคตัวนี้เป็นคอควายเป็น sec นะคะแล้วก็ ond ออกเอิ้นออกว่าเอิ้นนะคะอ่านว่า second นะคะ second เนี่ยมีหลายความหมายนะนอกจากแปลว่าวินาทีแล้วแปลว่าลำดับที่2ก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะลำดับที่2ก็ได้ในที่นี้ก็แปลว่าวินาทีไปก่อนเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของหน่วยเวลาใช่ไหมคะนะโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมคำสุดท้ายค่ะโอเคคำนี้ออกเสียงตามครูนะ1 2 3 distance นะคะอ่ะเอาช้าๆทีละตัวตัวนี้นะคะออกว่า dis นะอย่าลืมมี s ด้วย dis อย่างเงี้ยนะคะส่วนคำนี้อ่านว่า turns มี ce นะคะก็มีเสียงเบาๆด้วยนะคะอ่านว่า distance นะคะ distance เป็นคำนามแปลว่าระยะทางนั่นเองนะคะโอเคครบแล้ว10คำนะคะโอ้เก่งมากเลยนะเอาล่ะทีนี้ก่อนที่จะปิดคลิปเช่นเคยค่ะเรามาทบทวน10คำนะคะแล้วก็ออกเสียงตามครูกันนะคะคำแรกนะคะ physical activity workout exercise efficiently effectively fluidly measure minute second distance
คค่ะครบหมดแล้ว10คำนะคะอย่าลืมไปทบทวนกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย